ก็มาต่อกันที่บทที่2นะครับเรื่องจำนวนและตัวเลขนะครับในช่วงเวลาประมาณ 30,000 ปีก่อนคริสตศักราชมีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีบอกว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำมนุษย์เหล่านี้ขีดและเขียนภาพที่ผนังถ้ำซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวบอกจำนวนสัตว์ที่ล่ามาได้หรือบอกจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้สันนิษฐานว่าการนับสิ่งของในสมัยเริ่มแรกนั้นใช้วิธีการจับคู่สิ่งของแบบ1ต่อ1กับสิ่งต่างๆเช่นจับคู่กับนิ้วมือกับก้อนหินกับท่อนไม้กับปมเชือกหรือรอยขีดบนหินหรือรอยขีดบนกระดูกจากความจำเป็นของมนุษย์ในการสื่อสารบอกปริมาณมนุษย์จึงมีแนวคิดเรื่องจำนวนเพื่อบอกปริมาณว่ามีมากหรือน้อยเช่นมีคนกลุ่มหนึ่งกับวัวฝูงหนึ่งถ้าจับคู่คนหนึ่งคนกับวัวหนึ่งตัวได้หมดพอดีจะถือว่าคนกลุ่มนี้กับฝูงวัวนี้มีจำนวนเท่ากันแต่ถ้าจับคู่แล้วไม่พอดีก็แสดงว่ามีจำนวนที่ไม่เท่ากันจำนวนเป็นนามธรรมที่มนุษย์ชาติทุกภาษามีความเข้าใจตรงกันแต่มีการใช้ภาษาเพื่อบ่งบอกจำนวนเดียวกันแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นมีดอกไม้วางเรียงตามภาพนี้ในการบอกจำนวนดอกไม้ข้างต้นภาษาไทยใช้คำว่า2เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เลข2ภาษาอังกฤษใช้คำว่า2ใช้สัญลักษณ์ว่า2อีกแบบนึงภาษาจีนใช้คำว่าเขียนด้วยสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเรียกว่าตัวเลขตัวเลขอียิปต์ตัวเลขบาบิโลนตัวเลขโรมันตัวเลขฮินดูเป็นตัวเลขที่ใช้แพร่หลายในสมัยโบราณปัจจุบันตัวเลขที่ใช้กันมากที่สุดเป็นภาษาสากลคือตัวเลขฮินดูอาหรับส่วนตัวเลขโรมันใช้กันอยู่บ้างในบางโอกาสสำหรับตัวเลขไทยนั้นมีหลักฐานปรากฏว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ขึ้นพร้อมกับตัวอักษรไทยมีบันทึกอยู่ในศิลาจารึกหลักที่1ต่อไปนี้เป็นตัวเลขชนิดต่างๆเขียนเปรียบเทียบกันตัวเลขที่อยู่ในช่องเดียวกันใช้แทนจำนวนเดียวกันเราก็จะเห็นได้ตามในภาพนี้นะครับตัวเลขอียิปต์ในสมัยโบราณชาวอียิปต์เป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวิทยาการรู้จักบันทึกจำนวนโดยใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์ดังที่เห็นนี้นะครับการเขียนตัวเลขอียิปต์แทนจำนวนใช้วิธีเขียนตัวเลขเรียงกันซึ่งจะเรียงกันอย่างไรก็ได้แล้วนำค่ามาบวกกันเช่น1 10อะไรต่างๆเรียงกันอย่างนี้นะครับก็จะแทนจำนวนเลขตามที่บอกมานี้นะครับผมต่อมาประมาณ 3,000 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชมีจารึกที่แสดงว่าชาวบาบิโลนใช้สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายรูปลิ่มซึ่งเป็นผลจากการบันทึกรอยของวัตถุที่มีหน้าตัดเป็นรูปคล้ายลิ่มแทนจำนวนได้แก่ตามภาพนี้นะครับผมชาวบาบิโลนเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิดเกี่ยวกับค่าประจำหลักหรือใช้สัญลักษณ์ตัวเดียวกันแทนจำนวนที่ต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวเลขนั้นๆต่อมาระบบตัวเลขโรมันประมาณ300ถึง100ปีก่อนคริสตศักราชชาวโรมันนำตัวหนังสือกรีกมาดัดแปลงเป็นตัวเลขโรมันซึ่งเป็นสัญลักษณ์พื้นฐาน7ตัวดังนี้คือ i เท่ากับ1 v เท่ากับ5 x เท่ากับ10 l เท่ากับ50 c เท่ากับ100 d เท่ากับ500และ m เท่ากับ 1,000 เมื่อต้องการเขียนแทนจำนวนอื่นๆนอกเหนือจากที่ปรากฏในตารางก็เขียนสัญลักษณ์ข้างต้นเรียงกันโดยใช้หลักการเพิ่มและการลดหลักการเพิ่มคือเขียนตัวเลขเรียงกันตามลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อยตัวเลขดังกล่าวจะแทนจำนวนที่ได้จากการบวกค่าของตัวเลขแต่ละตัวดังตัวอย่างเช่น vi v คือ5 i คือ1เขียนจากมากไปน้อยก็เท่ากับว่าเอา5ไปบวกกับ1หรือก็คือ6นะครับต่อมาคือ xv 1 xvi i แทน10บวก5บวก1บวก1หรือ17ในการเขียนตัวเลขโรมันแทน9จะไม่เขียนว่า VIII แต่จะเขียนด้วย IX ซึ่งแทน10ลบ1เป็นการเขียนตัวเลขโดยใช้หลักการลดกล่าวคือเขียนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าไว้ข้างหน้าตัวเลขที่มีค่ามากกว่าแล้วนำค่าของตัวเลขทั้ง2มาลบกันการเขียนตัวเลขโดยใช้หลักการลดมีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้คือ 1. ตัวเลขที่ใช้เป็นตัวลบได้แก่ I X และ C เท่านั้นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าของ x หรือ v ได้แก่ i เพียงตัวเดียวนั่นคือ iv แทน4 ix แทน9
ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า L หรือ C ได้แก่ X เพียงตัวเดียวนั่นคือ XL หรือ XC ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าของ D M หรือ C โทษนะครับ D M ได้แก่ C เพียงตัวเดียวนั่นคือ CD หรือ CM ต่อมาเรื่องระบบตัวเลขฐานต่างๆระบบตัวเลขฐาน10ระบบตัวเลขฮินดูอาระบิกเป็นระบบตัวเลขฐาน10ได้ชื่อมาจากชนชาติฮินดูซึ่งเป็นผู้คิดระบบนี้ขึ้นและชนชาติอาหรับซึ่งเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างอินเดียและยุโรปได้นำระบบตัวเลขนี้ไปเผยแพร่ในยุโรปหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งตัวเลขระบบนี้ปรากฏอยู่คือเสาหินในประเทศอินเดียซึ่งเชื่อว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ250ปีก่อนคริสตศักราชในสมัยต้นๆยังไม่มีการใช้ตัวเลขศูนย์อย่างไรตามหลักฐานการใช้ตัวเลขศูนย์ปรากฏในหนังสือซึ่งเขียนประมาณเมื่อค.ศ. 800สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบตัวเลขฐาน10มี10ตัวคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวเลขเหล่านี้ใช้เขียนแทนจำนวนใดขึ้นอยู่กับหลักที่ปรากฏอยู่และค่าประจำหลักนั้นในระบบตัวเลขฐาน10แสดงดังตารางต่อไปนี้1ก็คือ1 2คือ10กำลัง1 3คือ10กำลัง2 4คือ10กำลัง3ไปเรื่อยๆการเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัวเลขฐาน10เช่น 4,821,309 มีความหมายคือ 4 คูณ10กำลัง6หรือก็คือ4นั้นอยู่ในหลักที่7 8คูณ10กำลัง5หรือ8อยู่ในหลักที่6 2คูณ10กำลัง41คูณ10กำลัง3 3คูณ10กำลัง2 0คูณ10กำลัง1และ9คูณกับ1หรือเขียนกระจายดังตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับต่อมาระบบตัวเลขฐาน5การนับในระบบตัวเลขฐาน10มีหลักเกณฑ์ว่าเมื่อนับสิ่งของที่มีจำนวนไม่ถึง10จะใช้เลขโดด10ตัวคือ0 1ไปเรื่อยๆจนถึง9เป็นสัญลักษณ์เขียนบอกปริมาณสิ่งนั้นเมื่อนับได้ครบ10ก็จะรวมสิ่งของนั้นเป็น1มัดหรือ1กองและใช้เลขโดด0กับ1เขียนเป็น10แสดงปริมาณ10เมื่อนับต่อไปได้ครบ10 10มัดหรือ10กองก็จะรวมสิ่งของที่ได้เป็น1มัดใหญ่หรือ1กองใหญ่และทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในระบบฐาน10จึงมีค่าประจำหลักเป็น1 10 10คูณ10 10คูณ10คูณ10หรือ10กำลัง110กำลัง2 10กำลัง3นะครับอธิบายง่ายๆก็คือ10กำลังเท่าไหร่คือเอาตัวเลขนั้นๆหรือ10ไปคูณกับตัวมันเองตามจำนวนที่เขียนไว้ด้านบนอย่าง10กำลัง2ก็คือ10คูณ10 10กำลัง3ก็คือ10คูณ10คูณ10เป็นต้นนะครับในระบบตัวเลขฐาน5ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการนับสิ่งของเช่นเดียวกันกับการนับในระบบตัวเลขฐาน10คือมีหลักเกณฑ์ว่าเมื่อนับสิ่งของที่มีจำนวนไม่ถึง5จะใช้เลขโดด5ตัวคือ0 1 2 3 4เป็นสัญลักษณ์เขียนบอกปริมาณของสิ่งนั้นเมื่อนับได้ครบ5ก็จะมัดเป็น1มัดหรือรวมเป็น1กองและใช้เลขโดด0กับ1เขียนเป็น10 5แสดงปริมาณ5ไว้ด้านล่างนะครับถ้าสิ่งของที่นับมีจำนวนมากทุกๆครั้งที่นับได้ครบ5ก็จะมัดเป็น1มัดหรือกองเป็น1กองที่ใหญ่ขึ้นและทำเช่นนี้เรื่อยไปในระบบตัวเลขฐาน5จึงมีค่าประจำหลักเป็น1 5 5คูณ5 5คูณ5คูณ5ไปเรื่อยๆนะครับในระบบตัวเลขฐาน5จะเขียน5กำกับไว้ที่ตัวเลขเช่น12และด้านล่างเขียนว่า5อ่านว่า1 2ฐาน5หรือ3 1 4 2 5จะอ่านว่า3 1 4 2ฐาน5ทั้งนี้เพื่อให้มีความหมายแตกต่างไปจากตัวเลขในระบบฐานตัวเลขฐาน10นะครับหลักเกณฑ์การเขียนและการอ่านตัวเลขดังแสดงมานี้จะใช้กับการเขียนและการอ่านตัวเลขในระบบตัวเลขทุกฐานที่ไม่ใช่ฐาน10อย่างเช่นจำนวนดินสอในภาพนี้เขียนแทนด้วย213ฐาน5หมายถึงมีดินสอมัดละ25แท่งอยู่2มัดมัดละ5แท่ง1มัดและเศษอีก3แท่งเมื่อนำดินสอมารวมกันทั้งหมดจะได้จำนวนดินสอที่เขียนอยู่ในระบบตัวเลขฐาน10ดังนี้ก็คือเอา25ไปคูณกับ2เอา5ไปคูณกับ1และเอาไปบวกกับอีก3เท่ากับว่า50บ
วก5และบวกกับ3จนได้จำนวน58ตามที่เขียนนะครับผมหลักและค่าประจำหลักในระบบตัวเลขฐาน5แสดงดังตารางต่อไปนี้ก็คือ1 5กำลัง1 5กำลัง2ไปเรื่อยๆนะครับการเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัวเลขฐาน5เช่น3012ฐาน5มีความหมายคือ3คูณ5กำลัง3 0คูณ5กำลัง2 1คูณ5กำลัง1แล้วก็2คูณ1จากนั้นก็เป็นเรื่องของระบบตัวเลขฐาน2นะครับการเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน2มีหลักการเช่นเดียวกับการเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน10และฐาน5ในระบบตัวเลขฐาน2ใช้เลขโดดเพียง2ตัวคือ0และ1ค่าประจำหลักอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น2และค่าประจำหลักในตัวเลขฐาน2แสดงดังตารางต่อไปนี้ก็คือ1 2กำลัง1 2กำลัง2ไปเรื่อยการเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัวเลขฐาน2เช่น110101ฐาน2มีความหมายดังต่อไปนี้คือ1คูณ2กำลัง5 1คูณ2กำลัง4 0คูณ2กำลัง3 1คูณ2กำลัง2 0คูณ2กำลัง1และ1คูณ1ตามตารางที่เห็นดังต่อไปนี้นะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของระบบตัวเลขฐาน12การเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน12มีหลักการเช่นเดียวกันกับการเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยจะใช้ตัวเลขฐาน10ใช้ตัวเลขโดด12ตัวแต่ว่าเราจะใช้เพียงแค่10ตัวคือ0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง9แต่ว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มตัวเลขโดดอีก2ตัวเพื่อให้มันครบ12ตัวตามฐานของตัวเลขนะครับซึ่งก็จะใช้เป็น A และ B แทน10และ11ตามลำดับต่อมาก็เป็นค่าที่เขียนเป็นตารางแสดงนะครับคือ1 12กำลัง1 12กำลัง2 12กำลัง3ไปเรื่อยๆการเขียนตัวเลขแทนในจำนวนเช่น 4A 0 B 3ฐาน12มีความหมายดังนี้ก็คือ4คูณ12กำลัง4a คูณ12กำลัง3 0คูณ12กำลัง2 b คูณ12กำลัง1และ3คูณ1นะครับตามที่เห็นด้านล่างนี้นะครับต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเวลากรีนิชนักเรียนคงทราบแล้วว่าเวลาในประเทศทั่วโลกแตกต่างกันบางครั้งเราเรียกว่าเวลาท้องถิ่นเช่นเมื่อคราวแข่งขันฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพตลอดเดือนมิถุนายนนักเรียนจะเห็นว่าเวลาแข่งขันในแต่ละครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เร็วกว่าเวลาของประเทศไทยประมาณ2ชั่วโมงเช่นถ้าแข่งกันเมื่อเวลาบ่าย2ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเวลาท้องถิ่นที่ประเทศไทยก็จะเป็นเที่ยงเนื่องด้วยเวลาของทางด้านนั้นเร็วกว่าประเทศของเราอยู่2ชั่วโมงนะครับเวลาท้องถิ่นต่างกันเพราะว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองด้วยการที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้พื้นที่บนผิวโลกมืดและสว่างไม่พร้อมกันเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศทั่วโลกกำหนดตามเวลากรีนิชเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองครบ1รอบในเวลา24ชั่วโมงจึงแบ่งเขตเวลาของโลกเป็น24ส่วนโดยตั้งต้นที่เส้นลองจิจูด0องศาซึ่งผ่านเมืองกรีนิชในประเทศอังกฤษเส้นลองจิจูดมี360เส้นแต่ละเส้นแบ่งวงรอบจุดที่ขั้วโลกเหนือและใต้เป็น360ส่วนแต่ละเส้นจึงเท่ากับ1องศาในการคิดเวลาท้องถิ่นของแต่ละเขตเราแบ่งเส้นลองจิจูด360เส้นออกเป็น24ส่วนหรือ24เขตเวลาดังนั้นเขตเวลา1หรือ1ชั่วโมงจึงเท่ากับ15องศานะครับฉะนั้นเมื่อนำไปทางขวางเส้นลองจิจูด20องศาก็จะบวกเวลาไปทีละ1ชั่วโมงทุกๆ15องศาจนถึงเส้นลองจิจูดที่180องศาตะวันออกเมื่อนำไปทางซ้ายของเส้นลองจิจูด0องศาก็จะลบเวลาไปทีละ1ชั่วโมงจนถึงเส้นลองจิจูด180องศาตะวันตกซึ่งจะเป็นเส้นเดียวกันกับเส้นลองจิจูด180องศาตะวันออกเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นวันสากลนะครับประเทศไทยอยู่ในเขตเวลาของเส้นลองจิจูดที่105องศาตะวันออกซึ่งผ่านอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเส้นลองจิจูด105องศาคิดเป็น7ช่วงเขตเวลาของประเทศไทย
จึงก่อนเวลาประเทศอังกฤษ7ชั่วโมงนะครับนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในเขตเวลาของเส้นลองจิจูด75องศาตะวันตกเวลาจึงหลังประเทศอังกฤษ5ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเลือดร่างกายของมนุษย์มีเม็ดเลือดแดงอยู่จำนวนมากผู้ใหญ่จะมีเม็ดเลือดแดงอยู่ประมาณ25ล้านล้านเซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุในกระแสเลือดโลหิตได้นานประมาณ120วันหลังจากนั้นจะถูกทำลายไปในตับและม้ามเมื่อเม็ดเลือดแดงถูกทำลายไปไขกระดูกก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาแทนที่หน้าที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงคือนำออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆแล้วนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอดเมื่อเม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงแต่มีจำนวนน้อยกว่าคือประมาณ1ส่วน500เท่าของจำนวนเม็ดเลือดแดงหน้าที่สำคัญของเม็ดเลือดขาวคือกำจัดแบคทีเรียแล้วก็เป็นการจบบทที่2แล้วก็3ไปนะครับต่อมาก็จะไปถึงบทที่4หรือเรื่องการสร้างนะครับ